ขาวๆอยู่ในดินหน้าตาคล้ายๆมันเหมือนไข่เป็ดอันเล็กๆเลยนะไข่จิ้งจกหรือเปล่าอ่ะจิ้งจกมันวางตรงนี้ดินเหรอแล้วว่าไม่ใช่นะสารละลายที่อยู่ในดินมั่งล่ะมันอาจจะเป็นไข่ของไส้เดือนก็ได้นะไม่ใช่หรอกสงสัยว่าต้องเป็นไข่หนอนแน่เลยฉันว่าไม่ใช่นะทำไมมันวางไข่เล็กจังเลยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะมันขยับได้ด้วยอ่ะใครหรือเปล่านอนโอ้มันเหมือนนอนนะนั่นมันสีขาวแล้วก็หัวมันเหมือนสีแดงมันมีตั้งหลายขาเลยอ่ะจากาเทมันเนื้อมันนุ่มๆเลยลอยตาเล็กมากแล้วก็มีปากมันเหมือนแบบเคี้ยวออกมาแล้วมันจะกัดอะไรนี่คิดว่าเป็นดักแด้ยักษ์มันต้องกินใบไม้ถึงมันจะเป็นดักแด้ถ้ามันดักแด้แล้วมันกระดุกกระดิกมันก็กลายเป็นผีเสื้ออ้วนจะโตไปเป็นอะไรเนี่ย1 2 3 1 2 3เปิดไฟเฮ้ยดวงมันสีดำมันมี6ขามันพวกแมลงสาบก็เป็นแบบนี้มันมี6ขาเขาของมันยาวๆงอๆมีข้างล่างกับข้างบนมันคล้ายๆกับที่หนีบของเขามันเหมือนปูเลยอะอันนี้มันตัวนี้ไม่มีเขาตัวนี้ก็มีเขาตัวผู้มันจะมีเขาไว้ป้องกันศัตรูที่เราจะสู้แต่ว่าเขาตัวเมียไม่งอกเพราะตัวเมียไม่ต้องต่อสู้โอ้ดวงตัวผู้มันรอกำลังกันแล้วโอ้ยจะได้ตกจะได้ตกกันต่อสู้กันหัวแค่นี้สุดเจ้าทำอะไรจริงๆนะเจ้าน่วมWhoa!
ดวงตัวผู้ชอบเอาเขาชนกันวัดพลังความแข็งแรงเอมี่เอากาวเธอไปมีที่หนีบกระดาษสีดำนี่มีหลายรูปเลยเอาไว้ตกแต่งเคยดูแล้วทำเลยเนาะเราจะเริ่มจากปีกมันแข็งแรงเราจะเอาอันนี้มากกว่าปีกเราแข็งแกร่งกว่าปีกเธอแข็งแกร่งกว่ารูดให้เรียบๆแล้วก็เอาออกได้แล้วแล้วก็ติดขาขาก็ทำแบบนี้ไงหกขาติดเขาต้องติดให้มันตั้งขึ้นแบบนี้เอาไว้ชนกันเราจะติดเขาเป็นแนวนอนให้เหมือนตัวด้วงอีกแบบนึงเอาเป็นโบฝีเอาเป็นดอกไม้แล้วกันขอกอดเอมี่เสร็จแล้วมาต่อสู้กันมาเลยชนใหม่ดิโอ้ยปีนน่ะก็เพราะว่าถ้าเธอไม่อ้าแบบนี้ของเอมี่ก็จะพังชนแป๊บเดียวหลุดแป๊บเลยแต่ถ้าเอมี่อ้าแบบนี้เอมี่ก็จะชนะแต่ถ้าเงยแบบนั้นมันก็จะแพ้เพราะว่าอันนี้มันจะทิ่มไปตรงนี้มันก็จะหลุดเปียกดวงของเราแข็งแรงทรงพลังดวงของเพื่อนๆล่ะมาแข่งกันไหมกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากจะสร้างเครื่องซักผ้าให้คุณแม่ครับพอใส่ผ้าเข้าไปแล้วก็สามารถซักผ้าอบผ้าให้แห้งแล้วก็รีดเสร็จได้เลยคุณแม่จะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้นส่งรูปถ่ายแอคชั่นเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยในแบบของเพื่อนๆมาในรายการแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ